สวัสดีครับผมชื่อชินชินภัทรกฤติวิบูลย์ปัจจุบันเป็นแอดมินเพจมาร์เก็ตไทยนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ติดตามแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่แรกๆเลยจนถึงตอนนี้นันมีบุ๊กได้มีการจัดพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นฉบับภาษาไทยเป็นปีที่20แล้วนะครับผมและในปีนี้เป็นปีที่พิเศษเฉลิมฉลองกับการครบรอบ20ปีนันมีบุ๊กได้จัดทำแฮร์รี่พอตเตอร์ปกใหม่ที่เป็นปกของคนไทยโดยเฉพาะกับศิลปินคนไทยที่ชื่อว่าอะโพล่าเขาคนนี้ก็เป็นพอตเตอร์เฮดคนไทยคนหนึ่งที่ได้ออกแบบภาพสร้างสรรค์ไว้มากมายแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการทำปกรุ่นใหม่นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปกอันใหม่นี้จะมีความพิเศษอย่างไรนี่เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีหนังสือทั้งปกอ่อนและปกแข็งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำกันก่อนว่าปกอ่อนเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นปกอ่อนของเล่มที่1แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์เราจะได้เห็นว่าเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อยู่กับหมวกคัสสันแล้วก็จะมีตัวละครสำคัญในเล่มแรกอย่างอัลบัสดัมเบิลดอร์แล้วก็รูเบียสแฮกริดซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่เราได้เห็นคร่าวๆเท่านั้นถ้าหากว่าได้มีโอกาสเจอเล่มจริงๆได้เห็นจริงๆจะเห็นรายละเอียดข้างในเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยอย่างเช่นว่าด้านนี้เราจะเห็นว่ามีกบช็อกโกแลตด้วยแล้วก็จะมีเลขชานชลาที่9 3/4ซึ่งพิเศษมากๆเลยเป็นเลขไทยแล้วก็จะมีเฮดวิกหรือว่าตัวนี้ที่บินส่งหนังสือบินส่งจดหมายอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็เล่มถัดมาก็คือเล่มที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับเราจะได้เห็นว่าเป็นรอนกับแฮร์รี่ที่อยู่ในรถแล้วก็บินไปอย่างที่เรารู้จักกันดีเป็นรถฟอร์ดแองเกลียแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นทอมริดเดิลแล้วก็ด็อบบี้เบื้องหลังก็จะเป็นฉากรถไฟแล้วก็จะมีด้านล่างที่เป็นบรรยากาศภาพต่างๆที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านพรหมกระต่ายรู้จักกันดีเนาะบ้านพรหมกระต่ายเป็นบ้านของใครแล้วมาถัดมาคือเล่มที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบานเล่มนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่กับเฮอร์เมลนี่ที่เป็นตัวละครเอกเลยสำหรับฉากที่ขี่บักบิ๊กแล้วเราจะได้เห็นว่ามีซิเลสแบล็กแล้วก็มีมนุษย์หมาป่าก็คือลิมัสลูปินแล้วเราจะได้เห็นตัวละครอื่นอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือปีศาจว่าด้วยปีศาจแล้วก็สแคปเบอร์รวมถึงผู้พิทักษ์ที่เป็นกวางต่อมาเล่มที่4อยู่ด้านนี้แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีภาคนี้เราก็จะได้เห็นตัวแทนทั้งหมดครบทั้ง4ท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เซดริกดิกกอรีเวกเตอร์ครัมแล้วก็เฟลเดลากูรวมถึงตัวละครอื่นๆอย่างอาร์ลัสเตอร์มูดี้แล้วก็บาติเมียสคราวส์รวมถึงเอลฟ์วิงกี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นลิต้าสกิเตอร์ที่อยู่ในร่างแมลงปีกแข็งรวมถึงสกู๊ตประตูไฟที่อยู่ด้านนี้ถ้าหากว่าใครที่ได้อ่านหนังสือมาก่อนจะรู้จักตัวสกู๊ตประตูไฟเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าใครที่ดูหนังอย่างเดียวอาจจะต้องมาอ่านหนังสือเพิ่มเติมจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวอย่างไรสำหรับตอนนี้ก็จะมีให้เห็นทั้งหมด4เล่มแต่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์คนรู้จักกันดีจะมีทั้งหมด7เล่มนะครับรวมถึงเล่มที่5เล่มที่6และเล่มที่7ที่กำลังจะตามมาแต่ว่าภาพประกอบตัวปกและในเล่มนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อให้ดีที่ท่านเห็นอยู่นี้จะมีที่ขั้นหนังสือด้วยจะมีตัวละครต่างๆที่อยู่ในเล่มนั้นเหมือนกันซึ่งที่ขั้นหนังสือนี้พิเศษมากๆสำหรับคนที่พรีออเดอร์เท่านั้นที่จะได้รับไปไม่มีขายทั่วไปด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อครบทั้ง7เล่มแถมพิเศษด้วยมีโปสการ์ดให้ซึ่งก็จะเป็นโปสการ์ดทั้งหมด7เล่มตามรูปประกอบเลยมีทั้งหมด7ใบความพิเศษไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นเราจะมีปกอันนี้แค่ปกอ่อนนะแล้วด้านนี้ก็จะมีปกแข็งด้วยปกแข็งพิเศษขึ้นกว่าเดิมก็คือจะจำหน่ายอยู่ในบ็อกเซตบ็อกนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นของจริงเนี่ยจะมีภาพให้เห็นอีกเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพที่ออกแบบใหม่โดยศิลปินคนไทยนั้นจะมีอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์พระเอกของเราอยู่ด้านนี้แล้วก็จะมีชื่อภาษาไทยที่ออกแบบเป็นตัวหนังสือพิเศษเลยรวมถึงเขียนว่าครบรอบ20ปีด้านล่างนี้จะเห็นว่ามีสายฟ้าแล้วก็มีรูปงูอยู่ด้วยก็จะเป็นหลักๆเลยว่าเหมือนเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระเอกกับตัวร้ายแล้วก็รอบนอกนี้ก็จะมีบรรยากาศต่างๆที่เราก็จะได้เห็นว่าในฮอกวอตส์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างด้านซ้ายนี้ก็จะมีตัวแทนของบ้านกริฟฟินดอร์แล้วก็ฮัฟเฟิลพัฟอย่างที่คนจะได้เห็นนี้นะครับว่าจะมีรอนวิสลีย์เฮอร์ไมโอนี่แล้วก็มีจินนี่วิสลีย์รวมถึงมีเอลฟ์ด็อบบี้อยู่ตรงนี้ด้วยด้านล่างก็จะเป็นตัวแทนของบ้านฮัฟเฟิลพัฟก็จะมีเซดริกดิกกอรีมีฮันนาอับบอตแล้วก็มีศาสตราจารย์สเปราอยู่ด้วยด้านขวามือมาดูด้านนี้กันดีกว่าว่ามีใครบ้างก็จะเป็นตัวแทนของบ้านเลเวนคลอมีอาจารย์ประจำบ้านก็คือศาสตราจารย์ฟริดวิกแล้วก็มีโชแชงมีลูน่าเลิฟกู๊ด
และด้านหลังนี้ก็คือศาสตราจารย์คุยเร็วน้อยคนน่าจะได้รู้ว่าศาสตราจารย์คุยเร็วนั้นก็อยู่บ้านเลวินคลองมาก่อนด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของบ้านสลิธีรินนำโดยตัวเอกของเราที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเดรโก้มอลฟอยรวมถึงลูกสมุนของเขาก็คือวินเซนต์แครปและเกรกอรี่กอยด้านบนนี้เราก็จะได้เห็นฉากต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นรวมของบ้านกริฟฟินดอร์แล้วก็จะเห็นทางเข้าสำหรับเข้าไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่ของอัลบัสดัมเบิลดอร์นะครับมาด้านนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีห้องโถงใหญ่อยู่ด้านนี้มีเทียนประดับเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีห้องเรียกว่าห้องแห่งความลับอยู่ด้านนี้เราจะได้เห็นศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทอยู่ด้านนี้แล้วก็จะมีแฮร์รี่กับรอนที่อยู่ด้านนี้ไม่รู้เลยว่าด้านหน้านี้กำลังมีบาซิลิกกำลังรออยู่สำหรับด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่ามีฉากห้องสมุดแล้วก็มีปุกปุยที่นอนหลับฟันดี้อยู่ด้านนี้มีอาร์คัสฟิลกับคุณนานอริสที่อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีต้นกับดักม่านแล้วก็จะมีห้องที่มีกุญแจด้วยเอ๊ะแล้วนี่ใครมีชายผ้าคลุมด้านนี้มาน่าสงสัยจังว่าน่าจะเป็นใครแล้วกล่องนี้ก็จะมีลวดลายต่างๆที่มีการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้นทั้ง4ด้านซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆจริงๆสำหรับคนที่พรีออเดอร์ในครั้งนี้นอกจากจะได้หนังสือครบ7เล่มแล้วจะได้โปสการ์ดที่เรียกว่าเป็นโปสการ์ดยักษ์ขนาดใหญ่ด้วยและมีทั้งหมด8ลายมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกทั้งหมด7อันแล้วก็จะมีภาพพิเศษอีกอันนึงต้องมาลองดูกันอีกทีว่าภาพพิเศษนั้นจะเป็นอย่างไรและพิเศษสำหรับคนที่พรีออเดอร์บ็อกเซตปกแข็งจะยังได้รับของแถมพิเศษอีก1ชิ้นนั่นก็คือนี่อันนี้เขาจะเรียกว่ามินิไดคัตติ้งคัฟเวอร์โชว์เคสนะครับเราจะได้เห็นว่าเป็นเหมือนหนังสือเล่มจิ๋วเล่มหนึ่งซึ่งพิเศษกว่าแค่หนังสือเพราะมันเป็นโชว์เคสที่เราจะได้เห็นภาพปกทั้ง7เล่มพิเศษกว่านั้นก็คือจะได้เห็นภาพที่เหมือนลอยป๊อปอัพขึ้นมาได้ด้วยอย่างภาพนี้นะครับจะเป็นเล่ม2ที่แฮร์รี่กำลังอยู่ในรถฟอร์ดแองเกียแล้วถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะสามารถลอยขึ้นมาได้แล้วเราสามารถควบคุมมันได้ด้วยด้านนี้ก็จะเป็นเล่ม3แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบานจะเห็นแฮร์รี่ขี่บักบิ๊กอยู่แล้วก็เล่มที่4จะเห็นว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังขี่ไม้กวาดไฟโบท่ามกลางมังกรและบรรดาคนดูต่างๆที่อยู่ในภารกิจที่1ส่วนอันไปอันนี้จะเป็นเล่มที่ซึ่งขอปิดไว้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราเอาปกด้านหลังมาชนกันเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวห้อยได้และสามารถเอาไปประดับของต่างๆได้ย้ำกันอีกครั้งนะครับความพิเศษครั้งนี้เป็นปีที่20ของ Harry Potter ที่ได้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยมีให้เลือก2แพ็คเกจด้วยกันก็คือยกชุดปกอ่อนและบ็อกเซตปกแข็งนะครับความพิเศษด้านนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ดูว่าแต่ละอย่างนั้นจะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีของแถมอย่างไรบ้างแต่ว่าความพิเศษนี้มันมีเวลาจำกัดนะมีถึงแค่วันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นและของจะได้รับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งนะครับพรีออเดอร์ครั้งนี้ถึงวันที่15มีนาคมนี้เท่านั้นและจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและความพิเศษในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่หนังสือเท่านั้นนะครับนายมีบุ๊กยังมีกิจกรรมที่ให้ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์สามารถสมัครสมาชิกได้ในเว็บไซต์ backtothemagicalworld.comอย่าลืมว่าเรายังมีภาพอีก3เล่มหลังและมีกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะตามมาอีกแน่นอนพบกับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ backtothemagicalworld.com และ Facebook Fanpage Harry Potter 20ปีแห่งเวทมนต์หรือจะสามารถกดไลค์กดแชร์จากเพจมักกันไทยก็ได้นะครับงานนี้มักกันไทยไม่พลาดอยู่แล้วถ้าหากว่ามีใครสงสัยอย่างไรก็สามารถติดตามได้แล้วก็คอมเมนต์เรามาได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้มาร่วมเฉลิมฉลองกับวาระพิเศษครั้งนี้ Harry Potter ครบรอบ20ปีแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย